ายเมื่อเจอพระภิกษุสงฆ์จิตใจมันตรองเพียงกินอาหารขอกินอาหารอยู่ไร้ค่าจึงได้คิดว่าบวชพระคงดีจะได้มีกินอิ่มนำสำราญจิตตหัตถาบวชเป็นพระสงฆ์บวชแล้วจะพลองเพียงไม่กี่วันบวชแล้วก็สึกตั้งหกราจนเอื้อมละอาพระสงฆ์หลายท่านบวชได้ไม่นานก็ลาสึกไปเมื่อครั้งที่เจ็ดอสุภสัญญาเห็นภรรยาเป็นศพคนตายหอบผ้าจีวรออกบวชทันใดพระสงฆ์ทั้งหลายต่างมาสักถามบวชได้ไม่นานพิจารณาตามพระพุทธาน้อมอยู่ในธรรมร่างกายคนสัตว์เป็นของไม่งามมันมีเสื่อมทรามซึ่งธรรมอรหันตาผ่านไปได้ตั้งหลายวันพระสงฆ์หลายท่านแปลกในอุราทำไมไม่สึกละคราวนี้อีกนี้ไม่มีอีกแล้วนะฟ้องพระพุทธาให้ว่าตักเตือนพุทธฎีกาได้ตัดสินว่าพระจิตตหัตถ์มีกับครองเรือแห่งพระนิพพานพระจิตตหัตถเทราท่านเห็นธรรมมาเป็นอรหัน